สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูอีกแล้วนะคะกับเด็กๆชั้นป.5ค่ะวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยใบงานด้วยนะคะใบงานของเดือนกุมภาพันธ์นักเรียนเตรียมขึ้นมาไว้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเฉลยแบบฝึกหัดและใบงานเราไปทบทวนบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะเรามาทบทวนบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะในเรื่องของข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพค่ะการเลือกประกอบอาชีพใดนั้นมีข้อควรคำนึงที่ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจร่วมด้วยค่ะก็จะเป็นเรื่องของเวลาทำงานค่ะอาชีพที่เลือกทำควรมีเวลาทำงานที่แน่นอนไม่ยาวนานเกินไปนะคะเช่นทำงานวันละ8ชั่วโมงตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะและมีวันหยุดพักผ่อน1ถึง2วันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อให้มีเวลาทำกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะเช่นนอนหลับออกกำลังกายไปท่องเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัวค่ะข้อควรคำนึงต่อมานะคะก็คือการยอมรับนับถือจากสังคมนั่นเองค่ะอาชีพที่เลือกทำนะคะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเป็นอาชีพที่ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนะคะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงจะส่งผลให้ตนเองนั้นเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็สังคมสงบสุขด้วยค่ะข้อควรคำนึงต่อมานะคะก็คือความเสี่ยงค่ะอาชีพที่เลือกทำไม่ควรมีความเสี่ยงต่อชีวิตนะคะโดยหลีกเลี่ยงการประกอบอาชีพที่อันตรายค่ะที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือพิการนะคะเช่นอาชีพช่างก่อสร้างบนตึกสูงและอาชีพที่ลงทุนสูงนะคะเช่นอาชีพนักธุรกิจที่กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารมาค้าขายสินค้าราคาแพงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศค่ะนักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้าที่82ค่ะนักเรียนอ่านและวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชนแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องค่ะข้อ 2.1 นะคะอาชีพคือการทำงานหรือกิจกรรมที่มีรายได้ตอบแทนข้อนี้เขียนเครื่องหมายถูกค่ะต่อมาค่ะข้อ 2.2 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนไม่ก่อให้เกิดความสามัคคีข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการประกอบอาชีพของคนในชุมชนก่อให้เกิดความสามัคคีค่ะต่อมาข้อ 2.3 ประเทศไทยมีภูมิประเทศไม่เหมาะต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมข้อนี้ผิดนะคะข้อ 2.4 อาชีพรับจ้างมีรายได้จากค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้ข้อนี้ถูกต้องค่ะข้อ 2.5 ผู้ประกอบการร้านขายของชำจัดเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อ 2.6 พนักงานของรัฐบาลมีหน้าที่มุ่งเน้นถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักข้อนี้ผิดค่ะต่อมาค่ะข้อ 2.7 ห้างสรรพสินค้าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้าส่งสินค้าข้อนี้ถูกต้องค่ะข้อ 2.8 ควรเลือกประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตได้รับการยอมรับจากสังคมข้อนี้ถูกต้องค่ะ 2.9 การประกอบอาชีพที่ดีต้องทำงานวันละ10ถึง12ชั่วโมงและทำทุกวันข้อนี้ผิดนะคะส่วนข้อ 2.10 อาชีพช่างก่อสร้างบนตึกสูงจัดเป็นอาชีพที่มั่นคงมีความเสี่ยงน้อยข้อนี้คำตอบก็คือผิดนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่86ค่ะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะข้อที่1
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของอาชีพ 1. ทำให้มีหลักฐานมั่นคงเป็นที่ยอมรับของสังคม 2. ทำให้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ 3. ทำให้มีรายได้ประจำเพื่อการดำรงชีวิต 4. ทำให้มีอิทธิพลมีลูกน้องหลายคนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพ 1. การทำงานเพื่อให้ได้รับรางวัล 2. การทำงานเพื่อความสนุกสนาน 3. การทำงานเพื่อให้ได้รับคำชื่นชม 4. การทำงานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนนำมาใช้จ่ายคำตอบก็คือข้อที่4ค่ะการทำงานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนนำมาใช้จ่ายค่ะเรายังอยู่กันในหน้าที่86ค่ะข้อที่3ถ้าไม่มีอาชีพแพทย์จะเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะคนเจ็บป่วยมากขึ้นค่ะส่วนข้อที่4นะคะข้อใดคือลักษณะสำคัญของอาชีพรับราชการนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่1ค่ะมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักค่ะเราเปิดไปที่หน้าที่87กันเลยค่ะข้อที่5อาชีพในข้อใดควรเลือกทำมากที่สุดนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ1ค่ะอาชีพที่สุจริตค่ะส่วนข้อที่6นะคะอาชีพค้าขายมีส่วนพัฒนาประเทศในด้านใดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อที่2ค่ะด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะยังอยู่ในหน้าที่87ค่ะข้อที่7ค่ะข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกของข้อนี้ก็คือข้อที่3ค่ะรายได้ของอาชีพค้าขายขึ้นอยู่กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะส่วนข้อที่8นะคะอาชีพในข้อใดเป็นอาชีพประเภทเดียวกันนะคะคำตอบก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะทหารตำรวจเพราะว่ารับราชการทั้งคู่เลยค่ะยังอยู่ในหน้าที่87ค่ะข้อที่9แม่ค้าใช้เครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐานแสดงถึงการขาดคุณสมบัติข้อใดคำตอบก็คือข้อ2ค่ะซื่อสัตย์นั่นเองค่ะส่วนข้อที่10นะคะอาชีพใดมีรายได้เหมือนกับอาชีพขายอาหารตามสั่งค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ2ค่ะรับจ้างซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะเพราะว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะคะหรือว่าผู้บริโภคด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า101ค่ะข้อที่20เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์ต้องประกอบอาชีพตรงกับข้อใดนะคะคำตอบก็คือข้อที่1ค่ะเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะหน้าที่102ค่ะข้อที่21ค่ะข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการประกอบอาชีพไม่ใช่นะคะนักเรียนดูโจทย์ดีๆนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่4ค่ะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นค่ะยังอยู่ในหน้าที่102นะคะข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ22ค่ะนักเรียนดูนะคะมีอาชีพต่างๆให้ด้วยนะคะดูข้อที่22เลยค่ะข้อใดจัดกลุ่มประเภทอาชีพได้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูอาชีพจากด้านบนเลยค่ะคำตอบก็คือข้อ A ค่ะจิตรกร E ช่างเสริมสวย G ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นอาชีพอิสระนั่นเองค่ะยังอยู่ในหน้าที่102นะคะข้อที่23การทำงานในสถานที่และเวลาที่นายจ้างกำหนดเป็นลักษณะของอาชีพประเภทใดคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะอาชีพรับจ้างนั่นเองค่ะต่อมา
หน้า103ค่ะข้อที่24อาชีพในข้อใดควรเลือกทำมากที่สุดคำตอบก็คือข้อที่4ค่ะอาชีพสุจริตไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นค่ะยังอยู่ในหน้าที่103นะคะข้อที่25อาชีพใดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะอาชีพเกษตรกรรมค่ะข้อที่26อาชีพรัฐวิสาหกิจมีระบบการทำงานคล้ายกับอาชีพใดมากที่สุดคำตอบก็คือข้อที่4ค่ะอาชีพรับราชการค่ะยังอยู่ในหน้าที่103นะคะข้อที่27ถ้าบ้านของนักเรียนอยู่ใกล้โรงเรียนในตัวเมืองควรประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสมที่สุดคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะขายเครื่องเขียนค่ะต่อมาค่ะหน้า104ค่ะเรามาดูกันนะคะข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ28ค่ะมานะมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่เรียนดีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นเมื่อจบการศึกษาต้องการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองและได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมคำถามนะคะข้อ28ถามว่ามานะควรประกอบอาชีพในข้อใดจึงจะเหมาะสมกับสุขภาพและความต้องการของตนเองคำตอบก็คือข้อที่4ค่ะครูอาจารย์ค่ะยังอยู่ในหน้าที่104ค่ะข้อที่29ค่ะการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชนเพื่อผลิตสินค้าแปรรูปจากกล้วยมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวแสดงถึงการมีคุณธรรมในข้อใดคำตอบข้อนี้ก็คือความสามัคคีค่ะส่วนข้อที่30ค่ะแม่ค้าใช้เครื่องชั่งที่มีมาตรฐานแสดงถึงการมีคุณสมบัติข้อใดคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่2ค่ะซื่อสัตย์นั่นเองค่ะนักเรียนนำใบงานของเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนสำรวจเอกสารสำคัญที่มีอยู่ในครอบครัวตนเองแล้วบันทึกข้อมูลลงในแผนภาพความคิดนะคะแผนภาพความคิดนี้รายการเอกสารสำคัญในครอบครัวนะคะก็จะมีใบขับขี่สำเนาทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากบัตรผู้ป่วยบัญชีครัวเรือนบัตรประจำตัวนักเรียนใบเสร็จค่าไฟฟ้าโฉนดที่ดินบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนสามารถตอบได้นอกเหนือจากตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างได้นะคะและข้อมูลข้อนี้นะคะนำไปตอบในส่วนของคำตอบข้อต่อไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนจำแนกประเภทรายการเอกสารจากแผนภาพความคิดข้างบนนะคะก็จะมีในส่วนของประเภทเอกสารรายการเอกสารมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะประเภทเอกสารก็คือเอกสารส่วนตัวที่นักเรียนตอบในแผนภาพความคิดจากข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนมาดูสิคะว่าเอกสารส่วนตัวมีอะไรบ้างจากข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวนักเรียนบัตรผู้ป่วยค่ะต่อมาค่ะเอกสารครอบครัวนะคะรายการเอกสารก็คือสำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินค่ะประเภทเอกสารต่อมาก็คือเอกสารการเงินค่ะรายการเอกสารก็คือใบเสร็จค่าไฟฟ้าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีครัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนำคำตอบจากแผนภาพความคิดมาเติมลงไปค่ะใบงานข้อต่อมาเลยนะคะนักเรียนระบุความเหมือนกับ
ความแตกต่างของอาชีพลงในแผนภาพค่ะก็จะมีอาชีพรับจ้างความแตกต่างก็คือทำงานอยู่ในสถานที่และเวลาที่นายจ้างกำหนดค่าจ้างขึ้นอยู่กับการกำหนดของนายจ้างค่ะต่อมาค่ะอาชีพรับราชการความแตกต่างนะคะทำงานเป็นเวลามีรายได้ที่แน่นอนมีความมั่นคงนะคะส่วนความเหมือนก็คืออาชีพที่สุจริตนั่นเองค่ะมีรายได้ด้วยค่ะเรามาเฉลยใบงานข้อสุดท้ายกันค่ะนักเรียนเติมตัวอักษร A ถึง E หน้าอาชีพแต่ละอาชีพลงในช่องว่างหน้าข้อความที่สัมพันธ์กันค่ะก็จะมี A เกษตรกรรม B อาชีพอิสระ C รับจ้าง D รับราชการ E ค้าขายเรามาดูข้อแรกกันค่ะอาชีพที่มุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักคำตอบก็คือดีค่ะรับราชการข้อที่2นะคะอาชีพที่มีรายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้บริโภคคำตอบก็คือข้อ E ค่ะค้าขายอาชีพที่ประกอบด้วยบุคคล2ฝ่ายคือนายจ้างกับลูกจ้างคำตอบก็คือข้อ C ค่ะอาชีพรับจ้างนั่นเองค่ะส่วนข้อต่อมาค่ะอาชีพที่เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุนผลิตและจำหน่ายสินค้าเองก็คืออาชีพอิสระค่ะข้อ B ค่ะอาชีพที่มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งกำหนดระดับขั้นอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลคำตอบก็คือ D ค่ะรับราชการการทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชก็คือ A ค่ะเกษตรกรรมค่ะสุดท้ายนะคะการทำงานในโรงงานและทำงานอยู่ในสถานที่และเวลาที่กำหนดนะคะคำตอบก็คือข้อ C ค่ะรับจ้างค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้ครูก็ได้เฉลยใบงานแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดครบแล้วนะคะสัปดาห์หน้าครูจะมาทบทวนบทเรียนในการเรียนของเรานะคะเพื่อใช้ในการสอบปลายภาคนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนของตนเองด้วยนะคะเพื่อจะได้ใช้ในการสอบปลายภาคค่ะส่วนวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ